สวัสดีครับแล้วก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเจโฟกัสนะครับวันนี้เราก็จะพาไปลุยอารีนานะครับตอนนี้ได้ปลดสกิลหน้าสามนะครับใครอยากรู้ว่าปลดยังไงนะครับไปติดตามได้ที่ช่องผมนะครับเจโฟกัสนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปลุยอารีนานะครับได้ร้อยเดียวมีได้รับไหมตอนแรกอัดไปแล้วครับเราคลิปหลุดนะครับต้องมานั่งอัดใหม่นะครับคลิปหลุดนี่แพ้เลยครับน่าเสียดายมากจะชนะยิ่งชนะยากเลยครับคลิปมาหลุดซะอีกผมโดนเปิดก่อนนะครับทำไมโหดกันจังเลยตัวขนาดนี้นะครับอยู่อารีนาแค่27,000ไม่น่าเป็นไปได้ครับเซเว่นไนท์46นะครับ S46ลิน46นะครับโดนยันทีเรายิงทีเดียวก็จบครับเนี่ยโดนเด้งครับตายแน่นอนหนึ่งศพดับไม่เอ่ยเดียวโลนครับโอ้ยยอนฮีเราต้องเผชิญอยู่ตัวเดียวนะครับอะไรจะเกิดขึ้นใครจะชนะนะครับมาดูนะครับ1-3นะครับ1ก็ย่อมชนะครับตัวขนาดนี้ครับแต่อยู่อะไรหน้าแค่27,000ครับเป็นไปได้ขนาด4จะพัดกับเซเว่นไนท์ขนาดนี้ครับโอ้โหเจอใครแล้วครับตัวแก้ทางซิลเวียแล้วครับยิงไปแล้ว1ดอกครับโอ้เสียดายมากครับค่าเอฟไม่ได้ครับทำให้ดาเมจของใครเยอะมากโอ้ดับหมดเลยครับงานนี้เอาละครับจันฮีเราจะสู้ได้ไหมครับมาดูนะครับดูครับย่อนฮีสุดกากเลยจะสู้ได้ครับโอ้โหมากันรวยๆอย่างนี้เลยเกือบชนะแล้วครับเมื่อกี้นี้ไอ้พวกแหวนชุบนี่เล่นมานานครับขนาดเล่นมานานยังสูสีกับผู้เล่นใหม่ผู้เล่น2เดือนครับโอ้โหนี่ครับมาเจอกันกลุ่มใหม่ด้วยครับตัวใหม่ซีเวียเขาก็ดับเหมือนกันครับซีเวียเราก็ไม่รอดเหมือนกันครับThank you.
ดับหนึ่งศพแน่นอนครับผมไม่ติดสตันครับมันไม่ตายทำการเร่งสองเทิร์นมันไม่ตายสักทีมันนี่ครับทำให้ได้เจอตัวใหม่นะครับหัวอารีน่าขนาดนี้มีตัวใหม่นะครับมันชื่อเมาคีมั้งครับถ้าจำไม่ผิดอารีน่านี่วนอยู่แค่นี้ครับโอ้โหเจอใครดับหนึ่งศพแน่นอนครับยูริไม่แน่ครับโดนเล่งเธอเนี่ยครับตั้งแต่ต้นเกมครับอาจโดนคิริเอลสตันได้นะครับมาเป็นชุดครับต้องยอมครับมึนงงก็ชนะได้ครับโอ้โหมันไม่ตายนี่ไม่โหดร้ายครับเราไปแวะไปดูของเขาสักหน่อยครับทำไมโอ้โหเวลถึง86นะครับอารีน่าแค่นี้นี่ไม่อยากจะรู้ว่าจะบอกว่ายังไงเขาจะเทพเกินไปหรือเปล่าผมไปไหนไม่ได้หรือเขารักที่2มันเจ็บครับผมไม่กล้าไปไหนโอ้โหเดทนี่ไม่ติดเลยครับถ้าติดก็จะทะลุบัฟอมตะโอ้โหโดนเล่งเทิร์นแต่ต้นเกมครับสวยครับโอ้ยทำไมขยันกันจังเลยเนี่ยโดนสตันคืนครับสวยครับติดกันหมดเลยทีเดียวยอนฮีแล้วโชว์แล้วครับดับหนึ่งศพครับโอ้เบามากครับกลับไปฝึกมาใหม่
ทำเนียนไว้ขอโทษชุดไข่ที่12ก็เลยทีเดียวครับโชคดีครับไม่โดนซิลเวียครับติดเดทครับโอ้โห2ทีแล้วโชคดีครับโดนเด้งก่อนครับไม่น่ารอดแล้วครับยันฮีซะด้วยครับสตันแน่นอนครับเก็บนะเนี่ยโอ้โดนท่านิดหนึ่งศพครับไปฝึกมาใหม่เกือบไม่รอดครับสักเกมสักเกมครับถ้าชนะจะจบสวยไหมโอ้โหเจอใครครับจะได้ตีก่อนนะหนึ่งศพครับโอ้แหวนชุบด้วยครับโดนเปลี่ยนแผนการลบครับโอ้โหไข่ติดอย่างนี้โอกาสชนะเราสูงนะครับโอ้โหแป๊บเดียวยืนอยู่2 3ตัวครับตาย2โอ้โหจะโหดไปครับยันฮีเราชนะไปแบบง่ายดายมากครับไปต่อยสักหน่อยครับไปกันอย่างรวดเร็วครับโอ้เจอทีมโอเคครับซิเวียตายแล้วเปิดมาด้วยสถานะอันเดย์ครับโดนเล่ง2เทิร์นนะครับใครอย่าเพิ่งออกสกิลนะโอ้โหไม่ต่างอะไรครับแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับตัวที่เหลือเป็นสกิลหมู่นะครับไม่ต้องห่วงครับใจเย็นใจเย็นของการเล่ง2เทิร์นครับกลับไปฝึกมาใหม่มันยาวครับอารมณ์มันค้างโอ้โหเจอทีมใครทั้งนั้นเลยครับทำไมเยอะจริงๆเลยปัญหาอยู่ที่เอสไม่ตายนี่แหละครับโดนมานี่แรงแน่นอนครับโอ้โหดับกันเลยทีเดียวครับโดนเล่งเธอนี่ครับผมหวังอยู่ที่ยอนเฮียถ้ายิงโดนใครก็ชนะครับ
ทีครับทะลุบัฟขี่ 100% ครับทำการสตันไปนะครับคือมาด้วยสถานะนะครับเล่ง2เทิร์นครับไปต่อเลยครับยาวๆถ้าแพ้นี่หยุดครับถ้าไม่แพ้นี่ยาวครับโอ้เหมือนจะแพ้ครับรอบนี้โอ้โหเดี๋ยวโลนใส่เคาน์เตอร์ครับทำการเล่งเทิร์นครับโอ้โหโดนเล่งเทิร์นกลับครับโอ้ซิลเวียไม่ตายครับอึดครับเล่ง2เทิร์นครับตอนนี้เรายังครองความได้เปรียบเยอะนะครับโอ้โหทำไมคานไฮรอน40ครับโอ้โหมันโหดไปแล้วนะงั้นเอายันที30ไปกินเก่งมาจากไหนก็ยืนครบ5ตัวโอ้โหไม่โดนเอสครับโอ้โหเทโอไม่รอดครับเป็นเสียดายมากครับเอสไม่ตายโอ้โดนเล่งเทิร์นแต่ต้นเกมครับโอ้โหเอสยังฟื้นมาครับด้วยแหวนชุบโดนสกิลนี้แทนนี่ทำการสตันเลยครับ KO ไม่ติดแน่นอนครับโอ้โหแหวนชุบถึงขั้น2วงกันเลยทีเดียวนะครับต้องสกิล4เป้าอย่างเดียวครับโอ้เดี๋ยวโลนตายครับดีมากครับไม่โดนเทโอทำการเล่งเธอนะครับโอ้โหไม่ออกสกิลล่างครับงานง่อแล้วทีนี้แปลงล่างก่อนไหมโอ้โหงานง่อครับแพ้กันเลยทีเดียวครับไม่ออกสกิลล่างเล่นเธอนะถ้าได้เล่นเธอนี่มีโอกาสลุ้นชนะครับน่าเสียดายมากครับเกือบชนะแล้วครับเนื่องจากตัวเร่งเธอเราไม่ได้ออกสักตัวเลยนะครับมันไม่ยอมเร่งนะครับก็แหวนชุบถึง2วงครับคิดเอาครับกาขนาดไหนครับยูเรน่าแค่นี้มีขนาดไม่มีแหวนชุบนะครับทำการเร่งเธอนะครับทะลุบัฟครับเคโอรอดไหมเคโอเป็นอันเดทครับขยันเล่งเทินมากครับว่าไงคานเฮลอนออกไม่เอ่ยพลาดอย่างแรงครับไปตีตัวนี้
โอ้ยใจเย็นใจเย็นโดนดึงโซ่ครับงานง้อครับทีนี้ดึงหลายศพเลยทำการใบ้ครับเดี๋ยวโลนตายนี่ชนะแน่นอนครับโอ้โหมันไม่ตายโอ้ยมันถึกเอโอ40กันเลยทีเดียวครับจะแพ้นะครับเลือดเราหมดก่อนอมตะก็หมดครับแปลงร่างก่อนอุ้ยแปลงทันครับเกือบไปแล้วทำไมโหดร้ายกันตรงนี้สุสานผู้เล่นใหม่เป็นสี่ต่อเลยครับเพลินกันเลยทีเดียวถ้าไม่แพ้นี่จะเพลินกว่านี้ครับโอ้รอบนี้เจอซิลเวียโอ้โหโดนเปิดก่อนครับนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับสปีดขนาดนี้โดนเล่งคืนครับแต่ซิเวียเราไม่ตายนะครับนี่แหละทำให้เขาเสียเทิร์นนะครับหาเป้าเล่งสองเทิร์นครับหาเป้านะครับติดสถานะไม่เอ่ยตอนนี้ต้องสกิลซิเวียเอ้ยต้องสกิลอันนี้ครับไหวไม่เอ่ยครับชิวๆครับเกือบไม่รอดกันเลยทีเดียวยาวๆกันเลยครับโอ้โหใครยืนหลังไลอ้อนนี่ครับต้องเก็บเอสกับไลอ้อนกันเลยทีครับทะลุบัฟครับมันก็เหมือนจะดีนะครับถ้าเอสตายโดนสกิลนี้เข้าไปครับทำให้ไรอาคารเฮลอนเราต้องแก้สถานะกันเลยทีเดียวครับจะเย็นจะเย็นโอกาสชนะตอนนี้น้อยมากครับโอ้โหมานี่กันฮีเราต้องมาสู้เลยถ้าไม่โดนเร่งเทิร์นนี้ถ้าไม่ติดสถานะนี้ชนะครับโอ้เสียดายอย่างรุนแรงก็ชนะมาได้นะครับแบบชิวๆครับไปต่อกันไหมครับ15 3 9 6ถ้าไม่แพ้นี่7เกมนะครับขึ้น 3,000 ได้เลยนะครับโอ้เจอทีมนี้เราอาจแพ้ได้ครับซิลเวียเราอาจตายครับมันถึกครับ
แต่ไม่มีตัวกันสถานะครับเป็นจุดบอดทีนี้ขยันเร่งเพลินมากครับขอหนึ่งศพกันได้ไหมยอนฮีอยู่วางกลางโลกกันก็ได้โอเคครับทำให้เขาเสียเทินครับชาญไม่ตายนี่ปัญหาแน่นอนครับตอนนี้ตกปุ๋ยเกือบตายปัญหาหนักแล้วครับตัวการสะท้อนเราตายครับถ้าใบติดก็ถือว่าโชคดีนะครับอาจตายนะครับโอ้น่าเสียดายครับงั้นชนะแล้วครับตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ครับลงสะท้อนสถานะครับซิลเวียเกือบจะท้าชนะแล้วครับเสียเป็นไหนขนาดนี้ครับอยู่แค่นี้แหละหน้าฝั่งนี้ครับแต่เมื่อกี้นี้อ่ะชานตายนี่ชนะแล้วครับเขามีอีวานครับทำให้ทีมถึกแพ้ลบ20กว่าครับโอ้ยเซ็งเซ็งโอ้ยใจเย็นนี่โอ้โหเดวโลนแต่ละคนนี่มันทำกันมาจากอะไรครับเร่งเคยกันเราทุกรอบครับเดวโลนี่มีอยู่สกิลเดียวใช่ไหมเนี่ยเดวโลนเขาไม่ตายครับต้องมาเสียเทิร์นแก้สถานะครับเสียเทิร์นฟรีๆครับเสียเธอไม่พอโดนเล่นเธอนี่โอ้เวรกรรมจริงๆมาเป็นชุดครับเธอก็ไม่ได้เล่นโอ้โหมีหน้ารอดแล้วครับแพ้ชัวครับเราเสียเปรียบเต็มๆครับแพ้ลบ20ครับโอ้โหเริ่มแพ้แล้วแพ้2รอบนี้ต้องเท่ากับชนะ3รอบครับโอ้โหใครเขานี่เคาน์เตอร์สูงมากโอ้ชาญเหลือไปเรื่อยไปทำไมเนี่ยหน่อยเดียวเนี่ยไม่คุ้มค่าที่เสียนะครับโอ้โหชาญเหลือเลือดหน่อยเดียวเสียเทิร์นฟรีครับหนึ่งครั้งยิงไปแล้วครับหนึ่งดอกโอ้เดวโลนแหวนชุบครับชนะไม่เอ่ยบีเฮสเพิ่งกันเลยทีเดียวกับอารีน่า
โอ้นี่อันนี้ไม่ค่อยเจอครับแต่ก็ป่วนประสาทครับโอ้โหโดนเปิดก่อนครับครับติดครับถ้าฆ่าเอ็ดได้นี่จะดีมากครับโอ้โหถ้าเอ็ดไม่มีแหวนชุบนี่เดียวโลนเจ๊งนะครับเดี๋ยวโลนว่ายังไงอาจจะเย็นจะเย็นครับถ้าเขาใบเรามานี่ถ้าเราติดใบนี้โอกาสเดียวลงเราออกสกิลเดียวสูงนะครับเขาพลาดแล้วครับว่ายังไงเดียวลงชุดกิวเราไงแหวนชุบด้วยครับการแปลงร่างซะเลยครับจุดกิ้วแล้วไงเคยกลัวหรอสักรอบครับคลิปนี้ก็ยาวแล้วขอชนะแบบสวยๆหน่อยโอ้เหมือนโอ้โหเจอตัวใหม่นะครับมาดูครับว่าใครจะชนะครับยิงไปแล้วครับดับหนึ่งศพแน่นอนครับจริงนี่ทำอะไรได้ยังไม่รู้ครับโอ้โหแรงมากเป็นชุดเลยอ่ะสกิลมันทำอะไรได้ยังไม่รู้ครับมันมาเป็นชุดเลยอ่ะทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้ติดเดทไปซะทำการเร่ง2เทิร์นครับตัวเวียทำการสตันนะครับเราเหลือแต่สกิลเร่งเธอแล้วครับย้อนเฮียออกเองสิทำไมมันไม่เร่งเธอสักทีเนี่ยเร่งสองเธอนะครับควรจะพอครับเกมสุดท้ายจบอย่างสวยครับด้วยการเจอมันชื่ออะไรก็ลืมแล้วครับลิงชุดกิลนี่เล่นมานานกับผมเลยโอ้โหถือว่าใช้ได้ครับโอ้ชุดกิ้วแต่ลาเชลครับชุดกิ้วไอรินครับชุดกิ้วเจครับโอ้โหสุดยอดครับเล่นมานานพอสมควรครับวันนี้เราก็จบไปอย่างสวยนะครับด้วยทีมเวทของเรานะครับลืมใส่ตัวครับตรงนี้เปล่าเอ่ย3ตัวนี้ครับเป็นตัวพลิกเกมนะครับโดยเฉพาะยันฮีนะครับที่ช่วยเราชนะได้หลายเกมมากนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องกิจทีวีด้วยครับและช่องของผมนะครับ J Focus นะครับ
ขอบคุณครับแล้วรอคลิปใหม่เร็วๆนี้นะครับน่าจะวันจันทร์นะครับขอบคุณครับ